ไอ้ BK อยากได้สูตรป่ะอยากได้สูตรแดงใช่ไหมใช่ครับแต่เขาไม่เล่นผมเรื่องนี้ใช้ได้ครับเรื่องนี้ใช้ได้ครับอ๋อมันดูง่ายง่ายไปครับอยู่ดีแบบมายกสูตรให้ผมไม่อยากใส่ครับตอนนี้ไม่มี DC อ่ะครับให้ผมตัดสินใจแทนไหมฝั่งผมยินดีครับ อยู่ที่ฝั่งเขาแล้วครับพอดีผมอยู่ในเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยสิไม่ได้อยู่ JK อ่ะแล้วแต่ซาเวตนะครับพวกผมขอปรึกษาแป๊บนึงครับได้เลยไม่เอียงนะไม่เอียงไม่เอียงแน่นอนได้ครับลุงตัดสินใจเลยก็ได้ครับได้ครับได้ครับงั้นให้ผมว่าเลยนะครับครับคือเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือผมไปบ้านซาเวตมานะครับแล้วผมไปถามเขาว่าเขาสะดวกที่จะเล่นไหมซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมเล่นผมก็เลยงงว่าเอาเขาก็น่าจะรู้ข่าวมานานแล้วตั้งแต่เจ็ดเยียร์แล้วหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยที่เขาจะคือผมตีกับเจ็ดเยียร์จบไปตั้งนานแล้วอะเรื่องสูตรอะแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะมีเวลาหลายเดือนพอสมควรในการเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่พอวันนี้เขาบอกไม่พร้อมแต่ว่ามีคนนะครับมาขายข่าวให้ผมเขาบอกว่าซาเวตเตรียมปืนเตรียมกระสุนเตรียมเกาะอะไรสักอย่างนี่แหละอยู่ที่เลเวลล่างก็คือคนลืมๆทีนี้ผมก็เลยบอกทีนี้ไอ้คนที่บอกผมเนี่ยก็คือเขาบอกว่าไม่พร้อมแต่ข่าวที่ผมได้รับมาก็คือพร้อมแล้วจบเรื่องนี้ไปก็มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาอีกครับเรื่องคนในแก๊งผมเนี่ยไปยังไงนะต้องให้เจ้าตัวเล่าอ่ะเอ็กต้องเล่าอ่ะนี่ไม่รู้อ่ะเรื่องผู้หญิงเหมือนเดือนที่แล้วครับเขามาพูดหักหน้าครับผมแบบกำลังจีบสาวคนนึงอยู่ครับครับแล้วเหมือนเขาก็มาพูดให้ผู้สาวผู้หญิงครับดูเสียหายแบบประมาณว่าอ้าวมีใหม่แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ผมยืนอยู่ผมก็เลยไม่ชอบตั้งแต่ตรงนั้นนะครับก็เลยเก็บความแค้นไว้จนอันนี้ผู้หญิงแก๊งไหนครับขอบอกแบบแค่ลุงไม่มีไม่มีแก๊งอ่ะไม่มีแก๊งใช่ไหมครับหรือว่ามีแก๊งอื่นที่ไม่ใช่แก๊งคุณไม่ใช่แก๊งคุณไม่ใช่ครับไม่ใช่แก๊งคุณอันนี้มันก็กลายเป็นเรื่องส่วนตัวเสียผมว่านะใช่ครับแต่ว่าผมเก็บไว้ไงเรื่องส่วนตัวแต่ว่าคนที่เขามาหักหน้าอยู่ซาเวตนะครับทีซีเข้าใจครับเข้าใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแบบเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะโอ้โหไม่เล็กน้อยครับทีซีมันเรื่องผู้หญิงนะครับเราแบบเรื่องผู้หญิงมันเรื่องศักดิ์ศรีลูกผู้ชายครับทีซีขอพิจารณาใหม่ด้วยครับคือตอนนี้คือมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวใช่ไหมครับกับเรื่องที่คุณได้ข่าวมาว่าเขาเตรียมอาวุธครับผมใช่ครับจริงๆแล้วซาเวตว่าไงครับขอเรื่องผู้หญิงหน่อยคนที่ไปแซวเขาอะครับในลองเล่าเหตุการณ์หน่อยครับผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครนะครับอ๋อไม่รู้ว่าเขาอยู่แก๊งไหนไม่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครผู้หญิงคนนั้นคือใครครับแล้วเราไปพูดว่าอะไรอ่ะเขาชื่ออะไรครับผมไม่รู้เลยอ้าวแล้วคุณได้ไปแซวใครไหมครับที่แบบว่ามีใหม่เร็วอะครับหรือมีแฟนใหม่แล้วอะครับช่วงที่คุณยังน่าจะยังไม่มีแฟนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอะครับอันนี้ผมก็มาสักพักแล้วนะครับพักใหญ่ด้วยถ้าคุณไม่คุยเยอะอะครับ10ข้อความแรกก็น่าจะมีข้อความที่คุยหรือเปล่าครับมันไม่กี่วันที่ผ่านมาหน้ากากหมีนั่งอยู่ร้านกาแฟครับแก๊งอื่นๆก็นั่งอยู่ก็พูดจาพร้อมเล่นอยู่นะครับใช่ครับผมบอกว่าผมไม่รู้อย่างเดียวครับผมบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตครับผมเองเดี๋ยวตัดออกไปดีกว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องความลับผมไปเอาแล้วกันนะแต่ตอนเนี้ย MBK อยากได้สูตรป่ะอยากได้สูตรแดงใช่ไหมใช่ครับแต่เขาไม่เล่นผมเรื่องนี้ใช้ได้ครับเรื่องนี้ใช้ได้ครับอ๋อมันดูง่ายง่ายไปครับอยู่ดีแบบมายกสูตรให้ผมไม่อยากใส่ครับอันนี้ผมพูดจริงๆผมรู้สึกว่าสีแดงมันไม่มีค่าเลยต้องรอให้เขาพร้อมสิครับถึงจะไอ้นั่นอ่ะก็ผมเสนออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่พร้อมที่จะเล่นล่าก็นัดทีมไปเอาก็ได้นะครับคืออยากให้ผมง่ายๆอย่าผมไม่อยากได้แบบแนวแบบยื่นใส่มืออะไรครับดีซีสเปียร์ว่าไงครับคนเท่ากันก็ได้ครับอันนี้อยู่อันนี้หมายถึงทีมไฟนะถ้าเล่นจริงก็เต็มสล็อตเหมือนเดิมเอางี้ครับ
ตอนนี้ของอ่ะในตู้ไม่มีเลยเลยครับต่อให้ไฟไปก็สู้ไม่ได้อยู่ดีครับเพราะของไม่มีเลยอ่ะผมแบ่งยาให้เอาไหมขอเดิมพันสัก10เอ็มแล้วก็4สูตรอ่ะแบ่งยาแบ่งเกาะให้ได้ครับแบบนี้น่าจะง่ายกว่านะผมว่าทีมไฟกี่คนนะครับอยากได้กี่คนคือผมอะไรนะผมมีเส้นทางที่อยากจะเล่นของผมอยู่แล้วครับผมก็เลยหลีกให้ดีกว่าครับอย่างนั้นฮะก็คือง่ายๆเลยก็คือยก4สูตรให้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับลูกมีงับแบบแต่ MKK อยากเล่นง่ายๆเลยใช่ครับผมไม่รู้ดีถ้าผมมันก็ต้องตามนั้นน่ะเพราะว่าทางแซเวจเขาก็ไม่พร้อมที่จะเล่นแล้วถ้าไปเดิมพันเขาอาจจะรู้ว่าไม่ไหวก็ได้ของเขาไม่พร้อมไม่เดิมพันก็ได้ครับทางไม่เดิมพันแต่ว่าแค่มีวิธีอยากตีชิงมาให้มันดูแบบไม่ใช่แบบมายกให้เลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับเหมือนค่อนข้างผิดหวังครับใช่ครับอย่างนี้ดีกว่าไหมแซเวจจะได้ไม่เสียสู้ไม่ง่ายเกินไปอ่ะผมมองว่าเห็นด้วยนะครับทีมไฟสักไฟนึงใช่ไหมครับหรือว่าไฟอุ้มด้วยหรือว่ายังไงครับก็เอาไฟเอาสัก2ไฟก็ได้ครับเงินสัก2ล้าน2ไฟเงิน2ล้านใช่ครับคือถูกมากเลย2ล้านซาวสเวทว่าไงครับคือเขาไม่อยากได้สีแดงมาง่ายๆอ่ะอะไรประมาณเนี้ยสเวทอะไรนะ3เหรอ3ครับลุง3ครับน้องบอกว่า3แต่ถ้าซาเวจไม่อยากสู้ยังไงก็บอกได้เลยนะครับคือพูดตรงๆเลยครับตอนนี้ผมเพิ่งเซตแก๊งใหม่อ่ะแล้วเงินแก๊งก็ไม่ค่อยมีครับทรัพยากรผมก็ไม่ค่อยมีคนก็ไม่ค่อยมีครับตอนเนี้ยเป่ายิงฉุบมั้ยผมเสนอครับ3วินจะได้ไม่ง่ายเป่ายิงฉุบมั้ยครับผมว่าสูสีอยู่ไม่ดีกว่าครับทีติงั้นก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าคุณพร้อมก็ค่อยมาชิงพวกผมอีกทีก็ได้ครับไม่เป็นไรครับหรือว่าอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ครับ LK จะไม่เอาสีสูตรแล้วขอให้เขากี่เดือนอย่างนี้ดีกว่าครับลุง MKK ครับ MKK ครับ MKK ครับคิดถึงนั่นน่ะผมอยากใส่สีแดงแล้วครับอ๋ออยากใส่สีแดงถ้าอย่างนั้นก็ตามนั้นครับก็คือเซเวจยอมยกสีสูตรให้เนาะครับเรียกเจ็ดเยียมาต่อเลยได้ไหมครับทีสี่ได้ครับได้ครับเรียกเจ็ดเยียมาต่อเลยแล้วคืออย่างนี้โอ้โหแล้วคือมีซาเบก็ต้องซาเบก็ต้องเปลี่ยนสีเปล่าครับใช่ครับต้องเปลี่ยนสีครับพูดแบบลูกผู้ชายเลยก็ไม่เป็นไรก็ได้ครับไม่มีคนที่ประกาศได้อยู่คุณไม่ต้องเปลี่ยนสีก็ได้ครับคุณใส่สีนี้แหละผมตั้งใจไว้อยู่แล้วครับเรื่องสีงั้นคุณพร้อมจริงๆค่อยมาเล่นในแบบที่คุณต้องการก็ได้ครับโอเคไหมเอางี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งผมพร้อมมาเดี๋ยวผมไปชิงคืนแน่นอนครับโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะตั้งตาตั้งหน้าตั้งตารอนะครับได้ครับเขียบสู้ๆครับสู้ๆสู้ๆโอเคมันไอ้เกมเกมมันน่ารักไอ้เหี้ยมันไม่เป็นไรได้อยู่แล้วชาร์ลส์ด้วยเดี๋ยวไปให้ไม่เป็นไรดีกว่าเป็นไงจบด้วยดีครับผมเป็นไงอ่ะครับผมแค่นี้คุณดีซีมากครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีนะครับครับ